ผีสาวชุดดำวัดเสมียนนารีเรื่องราวของผีสาวชุดดำวัดเสมียนนารีเกิดขึ้นมากกว่า50ปีที่แล้วโดยเรื่องราวความเป็นมาก็คือคนขับแท็กซี่คนหนึ่งกำลังจะขับรถกลับบ้านเขามองเห็นคนโบกมือทำท่าเหมือนจะเรียกแท็กซี่อยู่ไกลๆเมื่อขับเข้าไปใกล้ๆจึงเห็นว่าผู้โดยสารโบกรถเป็นหญิงสาวสองคนสวมชุดดำกลมกลืนไปกับความมืดรอบตัวดูอายุราวๆ20กว่าหน้าตาละไม้คล้ายกันเป็นเหมือนพี่น้องกันพวกเธอบอกว่าอยากให้ไปส่งที่วัดเสมียนนารีที่แรกคนขับไม่อยากจะไปเพราะมันดึกแล้วแล้ววัดอยู่ค่อนข้างไกลแต่พอสงสารหญิงสาวทั้งสองกลัวว่ายืนอยู่ในที่เปี่ยวแบบนี้จะเป็นอันตรายจึงรับทั้งคู่เป็นลูกค้าเที่ยวสุดท้ายของวันทั้งคู่จึงขึ้นไปนั่งบนเบาะหลังระหว่างที่ขับรถไปเรื่อยๆหญิงสาวทั้งสองนั่งเงียบกริบแม้ว่าคนขับจะชวนคุยเพื่อไม่ให้บรรยากาศวังเวกแต่พวกเธอก็ไม่ยอมพูดเมื่อทำเช่นนี้ไป 2-3 ครั้งคนขับจึงเลิกชวนคุยและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าอากาศหนาวเย็นผิดปกติยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสังเกตเห็นหญิงสาวจากกระจกหลังก็รับรู้ถึงสิ่งที่ผิดปกติอย่างเช่นผิวของพวกเธอซีดมากแล้วทั้งคู่ก็นั่งก้มหน้าก้มตาไม่ขยับขยื่นราวกับเป็นหุ่นทำให้คนขับรถตัวเกรงไปตลอดทางเมื่อขับถึงวัดเสมียนนารีคนขับหันไปด้านหลังตั้งใจจะบอกว่าถึงที่หมายแล้วกลับได้พบเพียงความว่างเปล่าไม่รู้ว่าพวกเธอหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งยังไม่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูรถเลยราวกับว่าพวกเธอทะลุประตูออกไปได้บางเวอร์ชั่นก็บอกว่าพวกเธอค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาคนขับรถแท็กซี่เลยทีเดียวชาวบ้านเล่าว่าตำนานเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะข่าวเมื่อสมัยก่อนที่มีหญิงสาวสองคนรีบไปงานศพของแม่ซึ่งจัดในวัดเสมียนนารีแต่พวกเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันก่อนที่จะไปถึงวัดและกลายมาเป็นผีโบกรถแสดงความเหี้ยนแก่คนขับแท็กซี่จึงมีคำเตือนว่าไม่ควรจอดรับส่งใครบริเวณนั้นเพราะอาจจะพบเห็นผีสาวสองพี่น้องได้เป็นเรื่องสยองปนความเศร้าสำหรับคนในละแวกนั้นเลยทีเดียว